อุ้ยจริงหรอหล่อทุกวันชมไปแล้วบอกว่าหล่อพูดไปก่อนก็จริงก็จริงเริ่มได้ครับไปน้องกดยังเดี๋ยวผมถามตัวเองก็ได้จริงๆวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติและก็ดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานนัตตาราชครับจริงๆเราโตได้ยินรายการนัตตาราชนี่เป็นแบบรางวัลระดับประเทศมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆที่มากันได้มาร่วมงานครับได้เลยจบเลยใช่ไหมก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากครับยังโอเคแล้ววันนี้ลุ้นกับรางวัลอะไรเป็นพิเศษวันนี้ลุ้นกับรางวัลนักแสดงนำชายครับนำชายโอเคใช่ครับผมก็เป็นเรื่องอินิกมาครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราตั้งใจมากๆทั้งตัวเราเองแล้วก็ทีมเบื้องหลังทุกท่านครับผมก็ดีใจครับแค่ได้เข้าชิงแล้วก็แบบเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆแล้วครับเราเรื่องอินิกมาเนี่ยก็มีภาค2ด้วยนะใช่ครับกำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับผมก็ตัวผมเองก็รอติดตามเหมือนกันว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงผมยังไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่ารับรองว่าน่าจะแบบเข้มข้นแล้วก็สนุกมากๆเราต้องกลับมาฟิตหุ่นอีกครั้งโอ้แน่นอนเลยครับแน่นอนเลยใช่ช่วงนี้ก็ฟิตอยู่แล้วเรื่อยๆนะครับแล้วก็คุมอาหารตลอดอยู่แล้วครับจะเป็นปกติที่ต้องดูแลตัวเองใช่ใช่ครับเพราะว่าแบบเป็นคนออกหน้าเร็วอะไรนะครับก็เลยต้องคุมอาหารฟิตเนสเยอะๆพี่ค่ะขอแอบกลับไปถามถึงที่เราขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครับเวทีคอนเสิร์ตเอาอีกแล้วเหรอกลับมาอีกแล้วเนี่ยเราไม่มูฟเป็นเรื่องใหม่บ้างเหรอฮะนิดนึงนิดนึงครับก็เป็นโมเมนต์ที่ตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็คือเราไม่ได้ขึ้นแบบเป็นเฟสเดี่ยวของเราหมายถึงว่าเป็นเฟสรวมแล้วเราขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นเพราะว่าศิลปินท่านอื่นก็คือแบบสายเต้นสายร้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบกังวลมากๆเราได้กลับไปดูหรือยังโอ้เต็ม TikTok เลยฮะเต็ม TikTok เลยครับแสดงว่าเราก็เคยเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะเห็นแล้วฟีดแบคก็รู้สึกว่าน่าจะต้องเรียนเพิ่มอีกเยอะเหมือนกันแล้วความน่ารักแบบเยอะมากเลยนะยิ่งแบบเมื่อพอมันตื่นเต้นปุ๊บเราก็จะแบบนับอยู่ในหัวตลอดโอเค1 2 3 4อย่างเงี้ยแล้วก็ท่าไหนต่อนะท่าไหนก็จะคิดแบบกังวลอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะชอบแบบว่าเค้าเรียกว่าโลกไปเองแล้วส่วนใหญ่ที่ติ๊กต็อกที่ผ่านตามากที่สุดก็คือโมเมนต์ตรงไหนคะที่เราเนี่ยเอาอีกอ่ะโมเมนต์ที่ผมเต้นเนี่ยนะเดี๋ยวคนก็ไปหาดูกันเพิ่มอีกเนี่ยมันมีอะไรครับครับผมครับครับส่วนในเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยผมก็เรียนให้ทุกคนทราบว่าภาพยนตร์ผมน่าติดตามมากๆเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่คอลลาโบเรทกับศิลปินฟิลิปปินส์ครับผมก็คือนำแสดงโดยผมแล้วก็นางเอกเป็นคนฟิลิปปินส์ครับก็ฉายทั้งหมด8ประเทศครับแล้วตอนนี้ก็คือฉายที่ไทยเรียบร้อยแล้วก็ยังไงก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับยังไงกับการทำงานเรื่องนี้คะโหยากมากแล้วก็รู้สึกว่ากดดันมากเพราะว่าทั้งเรื่องคือเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยครับเกือบทั้งเรื่องเลยแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษแทบจะแบบว่าทุกคิวที่เราต้องถ่ายแล้วเราก็ทำการบ้านหนักมากๆกับบทบาทนี้ครับอยากทุกคนไปรับชมจริงแต่จริงด้วยความที่เป็นภาษาอังกฤษพี่วินก็ถนัดอยู่แล้วก็คือเราก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ยังไม่เคยเอามาใช้แบบทำงานที่มันแบบจริงจังแล้วก็แบบเป็นบทขนาดนี้ครับก็เลยเป็นอะไรที่แบบเราตื่นเต้นแล้วเราก็กลัวแบบบางคำเราพูดผิดหรือเปล่าหรือว่าพูดออกเสียงถูกไหมอะไรครับแล้วเรื่องนี้เราไปถ่ายที่ฮ่องกงถ่ายที่ฮ่องกงใช่ครับก็ช่วงนั้นก็คือบินไปอยู่นั่นแบบ 3-4 วันต่อสัปดาห์ครับผมเรื่องว่าทำซีรีส์เรื่องต่อไปครับเรื่องต่อไปก็มีอินิม่า2เนาะที่กำลังจะถ่ายแล้วก็สกาเลตฮาร์ทไทยแลนด์ใช่ครับยิ่งใหญ่มากครับผมก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าทุกคนยังไม่รู้ว่าใครเล่นเป็นใครครับก็เลยจะบอกเราวันนี้เลยก็เลยจะบอกว่าไม่บอกเหมือนเดิมแล้วรอติดตามครับผมใช่คือตอนแรกผมไม่คิดว่าฟีดแบคจะดีขนาดนี้เพราะว่าคือผมเข้าไปที่ออฟฟิศผมนะครับพนักงานทุกคนคือสิ่งแรกทุกคนถามไม่ถามเรื่องงานเลยถามว่าผมเล่นเป็นใครในสกาเลตฮาร์ทอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อโอเคงั้นเรื่องนี้ก็น่าจะได้รับความสนใจพอสมควรครับก็อยากทุกคนรอติดตามครับทีนี้มีใครเดาถูกบ้างไหมคะมีใครเดาถูกบ้างไหมก็มีบ้างนะมีบ้างนะผมแบบเห็นอยู่ในแบบคอมเมนต์ใน X อะไรเคยดูเวอร์ชั่นอื่นไหมผมดูของเวอร์ชั่นเกาหลีไปครับผมแต่ว่ายังดูไม่จบก็เดี๋ยวไปไล่ดูให้จบตอนที่เราดูชอบใครอะไรนะฮะอะไรนะไม่ได้ยินเลยครับชอบใครตอนที่เราดูจำไม่ได้เลยครับจำไม่ได้ชอบทุกตัวละครเลยครับเรียกได้ว่าต้องเหมือนกัน
ช่ทุกคนก็ลุ้นกันอยู่ครับก็อยากให้ติดตามครับเพราะรับรองว่าสนุกมากแน่นอนครับแล้วถ้าเป็นเราอยากเล่นเป็นอะไรนะฮะคือได้หมดครับแล้วแต่พุ่มกลับครับว่าผมเหมาะกับบทบาทไหนอันนี้แพนอยู่ในขั้นไหนบ้างแล้วครับก็จริงๆก็คือพุ่มกลับก็มาเล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกเราแสดงทุกคนฟังแล้วล่ะแล้วก็ทุกคนก็พอเห็นภาพใหญ่แต่ว่าผมว่าเหลือลงดีเทลเรื่องแบบว่าความดีเทลแต่ละอย่างมากกว่าใช่ครับแต่ทุกคนแบบว่าเป็นห่วงเรื่องคิวการแสดงใช่ครับเพราะว่าทั้งเรื่องอาจจะมีแค่ตอนเดียวไม่ใช่ตอนเดียวไม่มีใครว่างเร็วไปอ๋อเร็วไปนะครับใช่ๆก็ทุกคนตอนนี้เริ่มเช็คคิวกันละเริ่มเช็คคิวนักแสดงทุกคนแล้วครับเพื่อแบบล่วงหน้ายาวๆแล้วให้ล็อกกันไว้ก่อนใช่คิวพี่มีเหลืออยู่โอ้ยเหลือครับเหลือแล้วจะได้มีเวลาพักผ่อนไหมคะมีครับมียังมีครับก็ช่วงเวลาที่เราโอเคเราไม่ได้ถ่ายซีรีส์หรือไม่ได้ทำงานในวงการอะไรเงี้ยเราก็พักผ่อนแต่ว่าบางทีเราก็เอาไปทำงานของเราเนี่ยครับแต่ว่าพยายามหาเวลาพักผ่อนอยู่ตลอดนอกจากการแสดงนอกจากในแล้วมีร้านมีอะไรเนาะใช่ครับครับผมก็ดีใจที่ทุกคนชอบครับดีใจที่แฟนๆแล้วก็นอกจากแฟนๆผมด้วยที่แบบทานขนมแล้วชื่นชอบอะไรเงี้ยครับก็งั้นก็อยากจะขอบคุณทุกคนครับมีอะไรอีกไหมคะที่แบบว่าเดี๋ยวปีนี้จะได้เห็นจากคุณอีกแน่นอนมีแน่นอนครับแน่นอนใช่กำลังซุ่มอยู่ด้านไหนครับด้านไหนยังไงด้านสุขภาพใช่แบบว่าอาจจะให้แบบให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบรักษาสุขภาพแล้วก็พยายามมองหาอะไรที่ส่งเสริมให้สุขภาพเราดีอะไรครับแสดงว่าเราก็อาจจะได้เห็นเพียงในภาพแบบโชว์16อุ้ยอาจจะขอเวลาฟิตก่อนขอเวลาฟิตอีกเหรอคะตอนนี้ก็คือใช่ช่วงนี้ผอมช่วงนี้ผอมมากเพราะว่าไม่ได้เข้าถี่เท่ากับช่วงที่จะปั้นขนาดนี้ใช่ครับโอเคขอบคุณนะครับคุณครับชายสี่องค์ชายไหนนะโอเคค่ะขอเป็นวิดีโอนะคะขอท่าแบบองค์ชายค่ะองค์ชายท่าแบบองค์ชายองค์ไทย4นะคะเราปากเราเชื่อว่าเขาเชื่อ